Hello, how are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือ Get What นะคะ Pupil Book ของนักเรียนชั้นป .1 ค่ะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า48เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่ Unit 4นะคะก็คือบทที่4เรื่องของ At Home นะคะที่แปลว่าที่บ้านนะคะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านนะคะลูกจากนั้นท้ายคลิปครูเจนก็จะพาเด็กๆไปฝึกทำแบบฝึกหัดค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเป็นคำว่า vocabulary นะคะ spell the word vocabulary นะคะอ่านว่า vocabulary ความหมายแปลว่าคำศัพท์นั่นเองค่ะเรามาดูคำศัพท์แรกนะคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพบ้านใช่ไหมคะคำศัพท์คือคำว่าอะไรมาดูกันนะคะคำศัพท์คือคำว่า house นะคะ housespell the word house นะคะอ่านว่า house ความหมายแปลว่าอะไรลูกจากภาพเป็นอะไรคะความหมายของ house นั้นแปลว่าบ้านนะคะสำหรับความหมายของคำว่า home กับ house นะคะความหมายเดียวกันค่ะแปลว่าบ้านนั่นเองนะคะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นห้องนอนใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่าbedroom นะคะ bedroom spell the word bedroom นะคะอ่านว่า bedroom ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายนะคะแปลว่าห้องนอนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นห้องน้ำใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่า bathroom นะคะ bathroomBathroom นะคะอ่านว่า bathroom นะคะความหมายแปลว่าห้องน้ำนั่นเองค่ะถัดมาค่ะมีอุปกรณ์ครัวหมดเลยมีไมโครเวฟมีเตามีหม้อนะคะมีช้อนมีชามเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นห้องอะไรลูกเป็นห้องครัวใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือคำว่า kitchenนะคะ kitchen spell the word k i t c h e n นะคะอ่านว่า kitchen ความหมายนะคะเด็กๆแปลว่าห้องครัวค่ะเป็นห้องที่เราใช้ประกอบอาหารนั่นเองนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะเป็นห้องอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะทราบไหมคะเรามาดูกันว่าเป็นห้องอะไรนะคะเป็นDining room นะคะ spell the word D-I-N-I-N-G แล้วก็เว้นวรรค R-O-O-M นะคะอ่านว่า dining room ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายนะคะแปลว่าห้องรับประทานอาหารนั่นเองค่ะถัดมาค่ะน่าจะเป็นห้องอะไรมาดูกันนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า living room living room spell the wordLiving แล้วก็เว้นวรรค room นะคะอ่านว่า living room ความหมายแปลว่าห้องนั่งเล่นนะคะเด็กๆที่เด็กๆเอาไว้ดูทีวีนั่งพักผ่อนกับครอบครัวนะคะถัดมาค่ะเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นส่วนไหนของบ้านนะคะคือระเบียงค่ะลูกภาษาอังกฤษก็คือคำว่า balcony balcony spell the wordBalcony นะคะอ่านว่า balcony ความหมายแปลว่าระเบียงค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมว่าบริเวณไหนบริเวณนี้นะคะเด็กๆครูเจนทำกรอบให้แล้วบริเวณนี้เรียกว่า balcony นะคะความหมายแปลว่าระเบียงนั่นเองค่ะ
ถัดมานะคะเด็กๆบริเวณนี้จะเป็นบริเวณโล่งๆเลยนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า hall hall นะคะ spell the word h a l l นะคะอ่านว่า hall ความหมายแปลว่าห้องโถงนั่นเองค่ะเป็นบริเวณห้องโล่งๆนะคะหรือไม่ก็จะเป็นบริเวณทางเดินแบบนี้ค่ะถัดมาค่ะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรมาดูกันนะคะเด็กๆเป็นคำว่า flat นะคะ flat spell the word f l a t นะคะอ่านว่า flat ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายแปลว่าห้องชุดนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะถ้าพูดถึงแฟลตนะคะมันจะเป็นตึกแบบนี้แหละลูกนะคะแล้วทีนี้ภายในแฟลตมันก็จะมีห้องชุดอยู่นะคะความหมายของแฟลตก็แปลว่าห้องชุดนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคำศัพท์สุดท้ายนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นที่ไหนลูกเป็นสวนใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่าอะไรคือคำว่า garden garden spell the word g a r d e n นะคะอ่านว่า garden ความหมายแปลว่าสวนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือนะคะ Guestbook นะคะ Activity Book 1ของนักเรียนชั้นป .1 ค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า41เลยค่ะเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดนี้อยู่ตอนที่6ค่ะเป็น listen and write the number ได้ให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขนะคะมาดู teddy bear อยู่หมายเลข1 book อยู่หมายเลข2 ball อยู่หมายเลข3นะคะโรบอทหุ่นยนต์หมายเลข4โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะอยู่หมายเลข5ทีนี้ครูเจนจะอ่านข้อความนะคะว่าหมายเลขไหนจะอยู่ว่าสิ่งของหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5นั้นจะอยู่ตรงไหนเด็กๆก็เอาตัวเลขมาเติมอย่างเช่นข้อ1ค่ะก็จะเป็น A teddy bear is on the bed นะคะก็คือมีตุ๊กตาหมีอยู่บนเตียงนอนนะคะก็เป็นหมายเลข1ทีนี้มาพอหมายเลข2ค่ะครูเจนจะอ่านนะว่าหนังสืออยู่ตรงไหนเด็กก็เอาหมายเลข2ไปเติมนะคะทีนี้หมายเลข2เป็น A book is on the table A book is on the table ก็คือหนังสืออยู่บนโต๊ะหนังสืออยู่หมายเลขอะไรลูกหนังสืออยู่หมายเลข2ค่ะเด็กๆก็เอาหมายเลข2มาเติมอยู่บนโต๊ะเพราะว่าเขาบอกว่าหนังสืออยู่บนโต๊ะหนังสืออยู่หมายเลข2เพราะฉะนั้นหมายเลข2ก็ต้องอยู่บนโต๊ะนะคะถัดมาข้อที่3ค่ะเป็นลูกบอลนะคะเป็น A ball is on the floor near the shoes A ball is on the floor near the shoes นะคะก็คือลูกบอลอยู่บนพื้นใกล้ๆกับรองเท้าลูกบอลอยู่หมายเลขอะไรลูกลูกบอลอยู่หมายเลข3ค่ะหมายเลข3ใส่ตรงนี้นะคะตรงข้างๆรองเท้าค่ะถัดมาหมายเลข4เป็นโรบอทหุ่นยนต์ดูซิว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะA robot is under the chair. A robot is under the chair. ก็คือหุ่นยนต์อยู่ใต้เก้าอี้หุ่นยนต์อยู่หมายเลขอะไรลูกหุ่นยนต์อยู่หมายเลข4ค่ะเราก็เอามาใส่หมายเลข4ตรงนี้นะคะสุดท้ายหมายเลข5นะคะเป็น notebook computer นะคะเป็น A notebook computer is on the carpet. A notebook computer is on the carpet. ก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะคะอยู่บนพรมนะคะหยุดหมายเลข5จะต้องอยู่บนพรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอยู่บนพรมหมายเลข5ใส่บริเวณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเรายังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่41ค่ะเรามาดูตอนที่7เลยนะคะตอนที่7เป็น draw the objects in the pictureAsk and answer นะคะให้เด็กๆวาดภาพนะคะที่อยู่ฝั่งขวามือของนักเรียนเลือกเอาว่าเด็กๆจะวาดอะไรลูกบอลหนังสือหรือว่าดินสอนะคะครูเจนกำหนดให้เลยแล้วกันให้เด็กๆวาดเป็นภาพหนังสือนะคะให้เด็กๆวาดเป็นภาพหนังสือนะคะวางอยู่บนโต๊ะจากนั้นก็มีคำถามค่ะเป็น
Where's the book นะคะโดยถามว่าหนังสืออยู่ที่ไหนเพราะว่าเราวาดหนังสือนะคะเราก็เลยเติมคำว่า book หนังสือแล้วเขาก็ตั้งเป็นคำถามว่า Where's the book หนังสืออยู่ที่ไหนจากภาพมันอยู่ที่ไหนลูกจากภาพอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะเขาก็เลยตอบว่า it's on the desk เป็น it's on the desk นะคะก็คือมันอยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดหนังสือต่อไปที่หน้า43เลยค่ะเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเป็นตอนที่9 What's missing? Look and draw the stick นะคะให้เด็กๆดูซิว่าเด็กผู้หญิงเสื้อสีเขียวคนนี้เขากำลังดูอะไรอยู่ระหว่างบุ๊กหนังสือบอลลูกบอลหรือว่าเพนปากกาเขากำลังดูอะไรอยู่อะไรลูกเขากำลังดูบุ๊กหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาภาพหนังสือเนี่ยมาวาดตรงนี้ให้สมบูรณ์นะคะถัดมาตอนที่10ค่ะเป็น Trace the letters นะคะให้เด็กๆคัดตามรอยประค่ะเป็นรอยประที่เป็นตัว A นะคะแล้วก็มีข้อความว่า an ant นะคะ with an apple ก็คือมด1ตัวนะคะกับแอปเปิ้ล1ผลนะคะถัดมาตอนที่11ค่ะเป็น listen and circle the air words นะคะให้เด็กๆฟังแล้วก็วงกลมคำศัพท์คำที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะเรามาดูกันคำแรกค่ะเป็นคำว่า book นะคะที่แปลว่าหนังสือขึ้นต้นด้วยตัว A ไหมคะไม่ได้ขึ้นต้นเด็กๆไม่ต้องวงกลมนะคะถัดมาข้อที่2เป็นเพนปากกาขึ้นต้นด้วยตัว A ไหมไม่ได้ขึ้นต้นเด็กก็ไม่ต้องวงกลมค่ะถัดมาข้อที่3เป็นคำว่า apple ที่แปลว่าแอปเปิลขึ้นต้นด้วยตัว A ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัว A ค่ะเด็กๆวงกลมภาพ apple เลยนะคะถัดมาข้อที่4เป็นคำว่า ant ที่แปลว่ามดขึ้นต้นด้วยตัว A ไหมลูกขึ้นต้นนะครับข้อที่4เด็กๆก็วงกลมภาพ ant มดนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปต่อที่หน้า44ค่ะหัวข้อนะคะเป็น What shape is it นะคะมันคือรูปทรงอะไรเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยข้อ1เขาบอกว่า Look and color the shapes นะคะดูแล้วก็ระบายสีรูปทรงนะคะครูเจนกำหนดให้เลยนะคะถ้าบริเวณนี้นะคะตรงข้อ1นะลูกนะข้อ1ก็คือบริเวณนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะลูกนะถ้าเกิดว่านะคะเป็น square ก็คือสี่เหลี่ยมนะคะให้เด็กๆระบายด้วย yellow ก็คือสีเหลืองนะคะถ้าเป็น triangle ก็คือสามเหลี่ยมให้เด็กๆระบายด้วยสีแดงก็คือ color red นะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมระบายสีเหลืองถ้าเป็นสามเหลี่ยมระบายสีแดงค่ะถัดมาตอนที่2นะคะเป็น what's next match then draw and color the shapes นะคะถัดไปคืออะไรจับคู่นะคะวาดภาพระบายสีรูปทรงนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1ข้อที่1นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมถัดไปน่าจะเป็นอะไรลูกถัดไปเป็นวงกลมนะคะเขาก็โยงไปหาคำว่า circle ที่แปลว่าวงกลมจากนั้นก็วาดวงกลมนะคะแล้วก็ระบายด้วยสีแดงถัดมาข้อที่2ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมถัดไปน่าจะเป็นอะไรลูกถัดไปนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆก็วาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะตรงคำว่า square นะคะแล้วก็ระบายด้วยสีเขียวจากนั้นเด็กๆก็โยงเส้นโดยการใช้ไม้บรรทัดค่ะถัดมาข้อที่3นะคะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมถัดไปคืออะไรลูกถัดไปนะคะก็คือ triangle ก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองเด็กก็วาดภาพสามเหลี่ยมแล้วก็ระบายสีเขียวจากนั้นก็โยงเส้นค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆอันนี้เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายที่เราจะฝึกทำกันในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะอยู่ในซองเอกสารสีน้ำตาลที่ทางโรงเรียนได้แจกให้ตั้งแต่วันที่30สิงหาที่ผ่านมานะคะเด็กๆวิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยแล้วก็เตรียมดินสอกับไม้บรรทัดมาด้วยนะคะ
หัวข้อเป็น where is it นะคะมันอยู่ที่ไหนแล้วคำสั่งบอกว่า find and match นะคะหาแล้วก็จับคู่นะคะให้เด็กๆดูว่าสิ่งของในห้องในบ้านด้านล่างนะคะว่าสิ่งของนั้นอยู่ในห้องไหนแล้วเด็กๆก็มาโยงไปหาคำศัพท์ห้องต่างๆนะคะข้อ A นะคะเป็นไมโครเวฟนะคะก็คืออยู่ที่ห้องครัวก็เลยโยงไปหาคำว่า kitchen ถัดมาข้อที่2นะคะเป็นอ่างอาบน้ำอยู่ที่ห้องไหนลูกข้อที่2ข้อ B เป็นอ่างอาบน้ำอยู่ห้องไหนคะอยู่ที่ห้องน้ำนะคะ B โยงไปหา bathroom ค่ะถัดมาข้อที่3เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นข้อ C เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะน่าจะอยู่ที่ห้องไหนลูกดูด้านล่างซิอยู่ห้องไหนนะคะอยู่ที่ห้องรับประทานอาหารนะคะข้อ C โยงไปหา dining room ค่ะถัดมาข้อดีเป็นโคมไฟอยู่ที่ห้องไหนลูกดูด้านล่างสิคะโคมไฟอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะข้อดีโยงไปหา living room ค่ะถัดมาข้อ E ค่ะเป็นเตียงนอนนะคะอยู่ที่ห้องไหนลูกอยู่ที่ห้องนอนนะคะข้อ E โยงไปหา bedroom ค่ะถัดมาข้อ F นะคะเป็นอะไรลูกเป็นชามใช่ไหมคะน่าจะอยู่ที่ห้องไหนข้อ F ชามใบนี้อยู่ที่ห้องครัวค่ะข้อ F โยงไปหา kitchen นะคะถัดมาข้อ G ค่ะเป็นกล้วยนะคะอยู่ห้องไหนเด็กๆดูด้านล่างกล้วยอันนี้อยู่ที่ห้องรับประทานอาหารนะคะข้อ G โยงไปหา dining room ค่ะถัดมานะคะเป็นโซฟาอยู่ที่ห้องไหนลูกอยู่ที่ห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะข้อ H นะคะโซฟาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเด็กๆโยงตรงข้อ H นะไปหา living room ค่ะถัดมาข้อ I ค่ะเป็นชักโครกน่าจะอยู่ที่ห้องไหนลูกอยู่ที่ห้องน้ำใช่ไหมคะข้อ I โยงไปหาบาธรูมค่ะถัดมาข้อ J สุดท้ายเป็นตู้ค่ะดูในภาพอยู่ห้องไหนลูกตู้อันนี้อยู่ในห้องนอนนะคะข้อ J โยงไปหาเบดรูมค่ะค่ะจบไปแล้วสำหรับ Unit 4 at home บทที่4เรื่องของที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านอย่างเช่น bedroom ห้องนอน bathroom ห้องน้ำ kitchen ห้องครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะลูกใครที่ยังทำไม่เสร็จนะคะก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปแล้วก็ทำให้เสร็จด้วยนะคะถ้าใครเสร็จแล้วก็ไม่มีการบ้านนะคะลูกสำหรับวันนี้ก่อนจากนะคะครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again bye